ช่วงนี้มาติดตามคดีค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณีของแก๊งนกคูกนะคะในพื้นที่น้ำเพียงดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนไงเป็นคดีโด่งดังเมื่อปีที่แล้ววันนี้ล่าสุดศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง8คนนะคะโทษตั้งแต่8ปีจนถึง320ปีค่ะพร้อมกับให้จ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ร่วมด้วยค่ะโดยในคดีนี้นะคะพนักงานอัยการเป็นโจทฟ้องนางสาวปิยวรรณสุขมากนางสาวปิยทัศน์ภาพเทียนสุวรรณดาบตำรวจยุทธชัยทองชาติสังกัดสถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพวกอีก5คนค่ะในแก๊งนกฮูกน้ำเพียงดินเป็นจำเลย 1-8 ฐานเป็นธุระจัดหาผู้หญิงเพื่อการค้าประเวณีค้ามนุษย์แล้วก็พรากผู้เยาว์นะคะล่าสุดวันนี้ค่ะศาลอาญาได้นัดฟังคำพิพากษาหลังจากพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วก็เห็นว่าคดีนี้เนี่ยมีประจักษ์พยานยืนยันอย่างชัดเจนสามารถที่จะลำดับเหตุการณ์เชื่อมโยงกันแล้วก็สอดคล้องกับคำให้การของพนักงานสอบสวนนะคะจึงพิพากษาจำคุกนางสาวปิยวรรณจำเลยที่1 167ปีค่ะนางสาวปิยทัศน์จำเลยที่2 176ปีดาบตำรวจยุทธชัยจำเลยที่3 320ปีและจำเลยที่4 19ปีจำเลยที่5 12ปีจำเลยที่6 8ปีจำเลยที่7 32ปีและจำเลยที่8 36ปีด้วยกันค่ะอย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายก็ได้กำหนดบทลงโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน50ปีดังนั้นจำเลยที่1ถึง3นะครับจึงถูกลงโทษจำคุก50ปีแล้วก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ร่วมที่1 850,000 บาทและโจทก์ร่วมที่2 700,000 บาทส่วนจำเลยที่4 5และ6นะครับให้จ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์เนี่ยสำหรับโจทก์ร่วมที่1นะฮะ 20,000 บาทจำเลยที่7จ่าย 50,000 บาทและจำเลยที่8จ่าย 60,000 บาทรวมทั้งต้องจ่ายให้กับโจทก์ร่วมที่2ขออภัยครับโจทก์ร่วมที่3นะฮะจำนวน 20,000 บาทภายหลังจากศาลได้มีการอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นนะครับจำเลยทั้งหมดก็ถูกควบคุมตัวไปยังเรือนจำทันทีขณะที่ทางญาตินะครับก็เตรียมที่จะมีการยื่นอุทธรณ์ต่อไป